สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะวันนี้เสียงแห้งๆเมื่อวานแดดร้อนจัดนะคะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางของต้นห่อเงินห่อทองนะคะวันนี้ก็จะห่อทรัพย์สินเงินทองนะคะวันนี้รวยกันทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นห่อเงินห่อทองหลังจากที่วลัยองพยอมได้นำหน่อเล็กๆของเขานะคะที่เพาะไว้แล้วก็ใส่กระถางตอนนี้เขาก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นฟุตแล้วนะคะห่อเงินห่อทองห่อจริงๆนะคะนี่ค่ะถ้าต้นแม่เขายิ่งห่อใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็รวมๆกันอยู่รกหมดนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระถางกันค่ะเราจะมาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วกันนะคะไปไหนกันมาละมอมเลยนะฮะน้องไข่ต้มวิ่งไปไหนมาตัวมอมแมมเชียวก็ต้องตั้งดูนะคะต้องใส่แล้วให้เขามิดนะคะเพื่อเขาจะได้อันนี้ก็เป็นดินของใบมะขามเทศนะคะนี่ค่ะรากตรึมๆเลยนะคะเริ่มมีใช่ไข่เขาไม่เอ่ยเนี่ยเริ่มมีไข่อุ้ย ลูกดกดีแท้มีไข่แล้วต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยแล้วก็จะใส่ลงให้พอดีนะคะช่วงนี้ก็ใส่มะพร้าวสับเยอะๆหน่อยก็ดีเพราะว่าอากาศร้อนถ้าใส่กะมะพร้าวเยอะเราก็จะได้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าบางวันบ้านองค์พยมไม่ได้รดน้ำนะคะถ้ามีธุระด่วนอะไรก็จะไม่ได้รดน้ำนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ1ต้นกระถางสวยๆเลยนะคะสำหรับต้นห่อเงินห่อทองนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ห่อเงินห่อทองห่อทรัพย์ห่อเงินไหลมาเทมานะคะในช่วงนี้ก็จะเงียบๆไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกไว้ประดับก็สวยงามนะคะเพราะว่ายังมีคนอีกรุ่นนึงที่ยังต้องการอยู่นะคะนี่ค่ะกระถางสวยๆเลยสำหรับกระถางนี้ยังไม่มีไข่เลยนะคะวันนี้กามาร้องแต่เช้าเลยวันนี้ลอตเตอรี่ออกนะคะอาจจะมาบอกให้ร่ำให้รวยก็ได้นะคะเขาบอกว่ากาคนโบราณเขาบอกว่ากามีอยู่2ชนิดกาถ้ามาร้องอยู่ที่หน้าบ้านโบราณจะบอกถามไว้ว่าวันนี้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายถ้ามีข่าวดีก็ให้บอกมาถ้าการ้องตอบรับแล้วก็ยังอยู่ก็คือเขามาบอกข่าวดีนะคะแต่ถ้าเราบอกไปว่ามีวันนี้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายถ้ามีข่าวดีก็ให้รีบบอกมาถ้ากายังร้องอยู่ก็เป็นข่าวดีแต่ถ้าเป็นข่าวร้ายเราจะบอกว่าถ้าเป็นข่าวดีก็ให้บอกมาถ้าเป็นข่าวร้ายก็ให้รีบไปถ้ากาบางตัวก็ถ้าเรามีข่าวร้ายหรือว่าเราเคราะห์ร้ายอะไรเขาจะรีบบินโผออกไปจากที่เขาเกาะอยู่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นคำโบราณที่เขาบอกกันต่อๆมาก็
ป้าแรงพยอมนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรง่ายๆก็จะต้องคอยสังเกตคอยพิจารณาดูว่าจริงหรือเท็จก็สังเกตมาไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งนะคะสังเกตมาเป็นปีว่าจริงเท็จคำโบราณกล่าวนั้นจริงเท็จแค่ไหนก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่บางครั้งที่บาลายองพยอมพูดไปแบบนั้นบางครั้งกาก็ร้องอยู่กับที่อันนี้ก็เป็นโชคดีนะคะก็แล้วแต่ว่าจะโชคดีเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่บางครั้งทั้งที่เรื่องที่จะไม่เกิดหน้าเกิดก็เกิดร้องแล้วพอบอกปุ๊บไปเลยนะคะอุ๊ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้เริ่มจะมีไข่แล้วเรื่องไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนโบราณเขามักจะมีอะไรที่ให้เราเตือนใจหรือว่าผิดสังเกตอย่างกาวินมาร้องมาเป็นฝูงเลยทั้งที่ปกติแล้วไม่เคยมีกามาร้องเป็นฝูงแบบนั้นแต่ในวันหนึ่งวันใดกามาร้องเป็นฝูงแบบนั้นร้องแล้วก็วนเวียนอยู่แต่กับที่บ้านเรานะคะอันนี้ก็พึงระวังแล้วก็สังเกตไว้จะเกิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับในบ้านเรานี่แหละบางทีก็เกิดไฟช็อตในบ้านต้องถ้าเป็นอาการแบบนั้นต้องคอยสังเกตคอยระวังคอยป้องกันแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าจะมีเหตุที่บ่งบอกเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเล่าจากธรรมชาติถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขอันนี้ก็ยายของบาลายองพยอมก็พูดบอกมาแล้วก็พ่อของบาลายองพยอมก็จะสอนไว้ว่าถ้าเราคิดจะอยู่ธรรมชาติเราต้องเรียนรู้สัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรจะเหตุจะเกิดเหตุการณ์อะไรพอเราอยู่ในป่าแบบนี้จะเกิดไฟได้เราถ้าเราป้องกันไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้วันนี้ก็มาชำต้นไม้เปลี่ยนกระถางใหม่ก็มาเล่าเรื่องถึงธรรมชาติกฎธรรมชาติอันนี้ต้นคดกระถางลมคดเลยแล้วก็ตั้งแบบนี้ซะตะแคงตั้งให้ต้นเขาตรงเหมือนเดิมบาลายองพยอมก็ศึกษาจากธรรมชาติทุกๆอย่างเพื่อการดำรงชีวิตในบ้านปลายของชีวิตให้มีความสุขถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้เราก็จะมีความสุขเพราะธรรมชาติไม่เคยทำร้ายใครนะคะแต่มนุษย์ชอบทำร้ายธรรมชาติกันเยอะมากนะคะแถวบ้านเราพยอมนี่ก็ป่าไม้เตียนเลยนะคะตัดเผาถ่านตัดเข้าโรงงานตันละ600บาทตัดเป็นไม้หลาไม่ว่าไม้อะไรเขารับซื้อหมดโรงงานตัดจนเกลี้ยงริมถนนนี่ก็เริ่มตัดกันเกลี้ยงแล้วตามห้วยหนองคลองบึงเคยมีให้นกอาศัยอยู่ก็ไม่มีแล้วหมดเกลี้ยงตอนนี้บ้านไร่องพยอมก็เปลี่ยนย้ายกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นต้น
อัญชันดอกขาวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นส้มหรือว่าแก้วพวงดวงใจนะคะก็เลยเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ไว้ก่อนทั้งหมดเลยได้13กระถางทั้งกระถางนี่เพิ่งจะไข่เขาเพิ่งจะแตกขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็ได้10กว่ากระถางนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ